สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนอันนี้ก็ในวงของที่เขาจะเล่นกันก็คือปล่อยให้เขาแคระแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่กระถางก็อยู่ในวงของแคทตัสนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางของคุณปุนะคะบอกกับเขาว่าเดี๋ยวจะมีของพิเศษเอาไปให้เขาเป็นคนที่เรียกว่าบ้าแคทตัสก็ว่าได้นะคะแต่บาลัยองค์พยอมนี่เราไม่ชอบเลยหนามเป็นคนแพ้หนามพืชนะคะนี่ใส่ไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวต้องเอาออกอีกต้องเอาใส่ไปมันจะโดดสูงไปไหมเนี่ยลากยาวด้วยก็คือเรามีอะไรเราก็จะแบ่งปันกันนะคะร้านเขามีต้นไม้แปลกๆเขาก็จะส่งให้มาของบ้านไร่องพยอมที่มีอะไรแปลกๆที่เขาไม่มีเราก็ส่งให้เขาไปก็คือเป็นการแบ่งปันกันอลุ่มอร่วยในการที่เป็นแม่ค้าด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ทางนู้นเราอยู่ทางนี้ทางนู้นไม่มีโทรมาถามว่ามีไหมทางนี้บอกว่ามีอ้าวรออีก15นาทีเดี๋ยวเอาไปให้ก็คือต่างคนต่างก็จะไม่เสียลูกค้านะคะส่วนของบ้านไร่องพยอมนี้ก็ขายออนไลน์เป็นส่วนมากก็เพิ่งจะเปิดรับคนที่จะเข้ามาซื้อที่บ้านก็เมื่อไม่นานมานี้ก็นี่เราก็จะกดไปแบบนี้นะคะกดให้เขาแน่นๆเขาจะได้ไม่ครอนนะคะก็เพราะว่ากลัวโควิดนะคะพอโควิดจางไปเริ่มอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วนะคะก็พอดีเลยคุณปุ๊ก็ยังทำร้านไม่เสร็จนะคะช่วงนี้เขาทำถนนตัดหน้าบ้านผ่านหน้าบ้านด้วยลูกค้าก็เข้าร้านยากนี่ค่ะแล้วก็จะได้ตะมุตะมิน่ารักแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่ชอบใจเดี๋ยวเขาไปทำใหม่เองอันนี้ก็ทำได้แค่ตามแค่ปัญญาของบ้านไร่องค์พยอมมีนะคะอันนี้ก็กระถางเขาล้มงอกิ้งงอหายล้มมาท่านี้นะคะเลยต้นก็เลยเอียงเดี๋ยวเราจัดตั้งตรงซะแล้วก็หายนะคะหนักข้าวเขาก็จะดัดตามแรงโน้มถ่วงนะคะมาตอนหลังก็คุณปุ๊กก็ไปใช้เพอร์ไลท์ใส่แทนพอลดน้ำมาความชื้นเยอะเกินไปแค่ตัดโอ้โหตายเป็นเน่าเป็นร้อยกระถางเลยบอกให้รีบรื้อพอดีเลยบ้านไร่องพยอมไปหาก็บอกให้รีบรื้อเลยรื้อออกมาก็เลยเอาเชื้อไตรโคเดอร์มาไปให้ขวดหนึ่งก็บอกให้เอาแช่เลยแช่สัก2ชั่วโมงแล้วค่อยเอาขึ้นผึ่งให้แห้งไว้ก่อนดินก็ใช้ดินปลูกแคทตัสน่ะจะดีที่สุดไม่ต้องไปผสมอะไรไม่ต้องใส่อะไรโอ้เสียดายเงินไม่ใช่น้อยเลยนั่นน่ะอันนี้ยิ่งตะมุตะมิน่ารักอันนี้ต้นโตแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปให้เขาไปให้เขาโชว์ที่ร้านเขาเพราะว่าบ้านไร่องพยองก็มีไว้เพื่อกันคนถามเฉยๆแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นล่ำเป็นสันของคุณปุ๊ของคุณปุ๊นั่นมีเป็นหลายร้อยชนิดสวยๆใหญ่ๆก็มีราคาตั้งแต่ 3,000 5,000 ก็มี 8,000 ก็มีสวยๆทั้งนั้นเลยแต่สวยมีหนามบาลังพยองก็ไม่ชอบอย่างว่านะคะก็เรียกว่าคนเรามันต่างจิตต่างใจนานา
นานาจิตตังจิตมนุษย์มันต่างกันถ้าคนเราชอบเหมือนกันหมดก็น่ากลัวโลกนี้ระเบิดแน่ๆเลยขนาดชอบต่างกันยังโลกจะระเบิดเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็ให้เขาไปเอาหินสีใส่ให้สวยๆอันนี้เราก็ทำไปหรือเขาจะไปเปลี่ยนใหม่อันนั้นก็แล้วแต่เขานี่เราก็ใส่กระถางให้เขื่องขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าต้นเขาพวงใหญ่พุ่มใหญ่แล้วนะคะถ้าหนักไม่พอกันก็เดี๋ยวโค่นนะคะนี่ค่ะจะเอ็นเอ็นนิดนึงก็เดี๋ยวรอให้เขาตั้งตรงเองนะคะตอนนี้ก็ชำเสร็จแล้วนะคะสำหรับเขาเรียกอะไรนะคอนโดนางฟ้านะคะคอนโดนางฟ้าเล็กๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทำให้เขาเป็นคอนโดนางฟ้ามินิได้นะคะและแต่เราจะจัดนะคะถ้าเราใส่กระถางเล็กเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ